ม่เขาตอนแรกเขาไม่ได้คุยกันนะว่ามันติดประเด็นเนี้ยแล้วเขาจะเอาขึ้นยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเอาขึ้นมาณวันนั้นมันจะไม่ค้างเอานี้ที่ขึ้นมาณวันนั้นจะไม่ค้างมันจะเขาจะเขียนระบบให้ค้างได้พรุ่งนี้แต่วันที่จะไม่ตรงกันมันก็จะไม่ใช่ครับมันเราจะรับได้หรือเปล่าเรื่องชั้นนี้อีกเอางี้เนาะเนื่องจากเรื่องนี้ผมว่าเราควรจะหารือส่วนงานอย่างที่การประชุมตอนต้นเดือนครับหารืออะไรชัดก็ว่าขอข้อมูลไปนะชื่นเดือน3เดือนธันวาก็เลยจะนัดประชุมต้นเดือนพอประชุมเสร็จปุ๊บเรามาดูรูปทางดูอะไรปั๊บเนี่ยเรารายงานท่านผู้ช่วยพาณิชย์เนาะเราต้องให้ผู้บริหารรับรู้ว่าเราทำอะไรยังไงนะครับว่ามันติดปัญหายังไงฝากผู้ช่วยเจริญศักดิ์ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเกิดความเสียหายละเมิดอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องจำกัดให้ชัดว่าเรารับผิดชอบกลุ่มไหนแน่ให้ชัดเลยเช่นเนี้ยข้อมูลไม่ถูกต้องก็ไม่เอาขึ้นมาโยนให้เราก็ไม่ถูกถ้าคุณบอกว่าภารกิจของเราคือดูแลนี่ NPL เราเอาเฉพาะ NPL ได้ไหมหรือนี่ค้างแต่อย่างว่าถ้าผู้ช่วยพาณิชย์ให้เราดู03เลยนะเอาเป็นว่านี่ค้างชำระก็ได้เอาในหน้าที่เราธนาคารเหมือนกันเอาในเรื่องนี่ค้างชำระทั้งหมดก็ได้เอาลงฟันให้ชัดว่ามันเป็นกลุ่มไหนยังไงเนาะได้ข้อมูลมานัดประชุมเดี๋ยวผมอยู่ด้วยเนาะเรามานัดแนะกันก่อนว่าเราจะคุยประเด็นไหนเราจะตีกรอบว่าเรารับผิดชอบขนาดไหนพอเราได้ข้อมูลชัดเจนผมว่าเราก็ส่งให้สาขาแล้วเราก็ตามน้องบอกให้สาขาทราบว่าประเด็นปัญหาอุปสรรคมันคืออะไรสิ่งที่ไม่ทำหรืออะไรต้องขอความร่วมมือสาขาว่าต้องแก้ไขรายพวกนี้ก่อนนะได้ให้เขารายงานเรามาอันไหนที่ชิ้นผู้ค้ำไม่อยู่อะไรต่างๆเราก็ได้หารือส่วนนั้นว่าจะทำยังไงในการที่ลูกค้าติดน้องเอาอย่างนี้ครับเพิ่มครับเพิ่มว่าผมไปประชุมในคณะกับตรวจสอบก่อนคณะที่ขอไปเนี่ยนะประมาณเดือน2เดือนก็คือนี้ครับปัญหาคือตรวจสอบต้องไปวิ่งข้อมูลวิ่งโปรแกรมของเขาแล้วปรากฏว่าไปเจอบางสัญญาเนี่ยมันจะขาดยุความพอมันจะขาดยุความปุ๊บเขาก็แจ้งไปทางปสบว่าคุณจะโอนหนี้มาทั้งหมดมาอยู่บนถังเนี่ยไม่ได้เพราะบางสัญญาน่าจะขาดไปแล้วเขาก็เลยทางปสบก็เลยงั้นผมโอนเฉพาะหนี้ปกติขึ้นไปก่อนโอนเลย CVS ก่อนเขารับปากกันในวันนั้นนะผมไม่รู้ว่าเขาจะโอนได้ไม่ได้ยังไงก็คือหนี้ปกติเอาขึ้นไปก่อนไม่มีปัญหาคราวนี้ฝากหนี้ค้างเขาก็ถามมาถามคุยทางโบผมบอกพี่บัตรด้านหนี้ค้างเนี่ยของเราออกไปแล้ววีซ่าปกนองเราออกไปแล้วในการปกนองมันก็จะถูกโอนขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันก็มาเปิดสัญญาใหม่บน CVS ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เราจะเอาไปปกนองไม่ได้ก็คือพวกหนี้ขาดยุติธรรมครับดังนั้นถ้าคุณไปใช้ระบบอัตโนมัติวิ่งหนี้พวกหนี้ค้างที่มันขาดอายุความขึ้นมาคุณใช้ความอัตโนมัติก็จะเกิดปัญหากับหนี้ครอบครัวเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าหนี้กลุ่มที่เราไม่คาดว่ามันจะขาดหรือมันขาดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะถูกโอนอัตโนมัติไม่ได้เลยครับขาดก็ฟ้องใช่ครับโดยหลักการเนาะที่เกิดโดยหลักที่เกิดบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเคยนำขึ้นจากระบบเดิมขึ้นอยู่ระบบ CVS มันก็ต้องใช้หลักการเดียวกันว่าต้องไม่ทิ้งอะไรไว้ในระบบเดิมต้องนำขึ้นทั้งหมดนี่คือหลักจริงของมันแล้วแต่ประเด็นที่ตอนนี้ที่เราติดกับดักอยู่คือประเด็นว่า1 ID ไม่มั่นคงว่าจะนำขึ้นโดยออโต้เพราะว่าติดเงื่อนไขแต่ก็ควรจะต้องหาแนวทางการนำขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคีย์อินหรือการตั้งระบบออโต้ก็อีกเรื่องนึงแต่ซึ่งในคณะกรรมการชุดที่นำขึ้นระบบไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขก็เลยยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้แล้วเราก็เหลือเวลาแค่5เดือนนะครับท่านร้องขอให้ประชุมกรรมการชุดนี้ได้ไหมโดยเราขอเข้าไปชี้แจงขอไปสอบถามเบื้องต้นผมกับท็อปไปคุยกับรองไพโรจน์ในเบื้องต้นแล้วแล้วก็รองไพโรจน์แจ้งกับโสคนที่ดูแลบัตรนะครับบอกว่าให้นำเข้าคณะกรรมการทีโอแต่ไม่รู้ว่าคณะกรรมการจะมีการดำเนินท่านเราทำหนังสือถึงฝ่ายเชื่อบุคคลไหมว่าเนื่องจากมติรายงานการประชุมครั้งนี้กำหนดอย่างนี้สวจขอให้มีการประชุมกรรมการพิจารณาเรื่องขึ้นระบบเพื่อกำหนดแนวทางชัดเจนเราต้องขอประชุมผมจะหารือในตอนเดือนสิงหาครับหลังจากได้ข้อมูลที่ส่งให้สวจที่ข้อมูลไม่ได้ส่งไปแล้วครับไม่ใช่ว่าประชุมผ่านนี้มันไม่เขาคือเราควรรอได้ถึงไหนนะถึงไหนมีเวลาอยู่ใช่ไหมคือเขาจะรับรองให้ผมก่อนว่าไอ้ข้อมูลที่ผมส่งไปไม่ไอ้นั้นมีนาผมรู้ว่ายังไงก็ทำไม่ทันหรอกแต่ตอนแรกอ่ะเขาจะ
ขึ้นกลุ่มฮะเขาจะขึ้นเริ่มต้นนะครับเลสไลน์แรกเขาขึ้นกันยาเลื่อนมาเป็นธันวาไม่เด็ดก็เลยเลื่อนมาเป็นมิถุนาตอนนี้มันมีการเลื่อนเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็เลยไปคุยกับทางกลุ่มงานปปส.เนี่ยขอรับรองข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่ผมขอไปเนี่ยมันเพียงพอส่งให้กับสาขาไปปปส.ไหมพอมันรับรองได้เสร็จปุ๊บถึงจะนัดประชุมเลยครับเพราะว่าแจ้งไปทุกวันเพิ่งรายงานการประชุมเขาเพิ่งออกทุกวันเลยงั้นฝากไปดูไทม์ไลน์ให้ดีผมกลัวว่าเดี๋ยวเวลาเรานิดเดียวอ่ะใช่มั้ยคือถ้าเราประชุมกรรมการชุดนี้ก่อนเราหาแนวทางที่ชัดเจนอ่ะอาจจะต้องนำขึ้นใหม่อย่างที่คุณเครือว่าก็ได้ว่าเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเราต้องสรุปไม่ชัดว่าทิ้งไม่เอาขึ้นยังไงผมกลัวว่ามันจะเหลือเวลานิดเดียวให้เราทำได้แล้วทางร่างกายเป็นเราอันนี้มันจะยุ่งคือถ้ามันไม่มีข้อมูลชุดนี้มันไม่สามารถจะบอกคณะกรรมการที่เราจะรู้ว่าอ๋อมันเหลือตั้งกี่แสนลายเกิดปัญหาอะไรบ้างผมอยากได้ข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วคุยกันจบแต่ว่ามันถึงมิถุนา64อยู่ใช่ป่ะใช่มันเป็นเวลาดีนะผู้ช่วยเนาะมีท่านอื่นมีความเห็นยังไงไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้หัวหน้าจิตพิพรหมดแล้วใช่ไหมครับเวลาหมดแล้วเอาไว้วันข้างหน้าหัวหน้าทีนี้นะครับขออนุญาตนิดเดียวครับเรื่องก็จริงก็คุยกันอยู่เนาะถ้าจะเข้าของที่งานรับผิดชอบก่อนเนาะในฐานะกลุ่มเนี่ยที่เป็นทีมเลขาให้พอ.นะครับของพนักงานค้างเนี่ยถ้าเกิดมีวาระเร่งด่วนอะไรก็บอกกันก่อนเนาะเพราะมันจะไปกระชั้นชิดในเรื่องการตรวจเนาะรูปแบบอะไรต่างๆเรื่องเลยจะคิดเรื่องที่หนึ่งเนาะทีมที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นของทีมบริหารเนาะมันต้องหลักเกณฑ์บางอันต้องไปผ่านคณะนี้เนาะตามขั้นตอนอันที่สองอยากซักซ้อมน้องๆก็คือในเรื่องของที่ผมสังเกตที่อยู่ข้างในจะมีเปลี่ยนคนใหม่บ้างอะไรบ้างเนาะอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับหนึ่งทางก็ซักซ้อมมาเยอะแล้วนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเวลาไม่อยู่ไปประชุมหรือพักกลางวันผมรบกวนให้ปิดมีเมืองบางคนได้เปิดค้างอยู่นะครับไม่พับลงมาอันนี้ก็เห็นบ้างเนาะอันที่สองไฟนะครับไปก็เปิดทิ้งไว้ไปกินข้าวก็ไม่ได้ว่าเราไปก่อนนิดหน่อยก็ผมก็มีบ้างไปก่อนนิดหน่อยนะครับก็ขอให้ปิดตรงโซนตัวเองถ้ามีใครอยู่เลยเนาะแงะไปดูนิดนึงนะครับปิดเนาะห้องพอช่วยไม่อยู่ปิดผมก็จะคอยมองเนาะแต่เขานั่งทำงานอยู่ก็เปิดไว้จะไปปิดเนาะเดี๋ยวมีเรื่องนะครับอันที่สามนะครับนะกลับบ้านนะครับก็เหมือนกันจอกับไฟก็คงต้องปิดเนาะพอเรากลับถ้าที่หลังนะถ้าคนงานทำงานอยู่แล้วนะครับเพราะนี่มีคนมาตรวจด้วยทั้งหน้าสอทั้งพลังงานนะครับอาชีวะทำไมเขาจะมาดูด้วยกับข้าวกับปลาขนมอะไรเต็มโต๊ะหรือเปล่านะครับก็ช่วยกันดูมันก็เป็นภาพสำนักงานแล้วเนาะส่วนงานอันนี้ก็พูดในฐานะพี่เนาะนะครับผมเองก็ชอบพี่มันเยอะเหมือนกันแต่ยังก็ต้องเคลียร์เคลียร์ให้หมดนะครับก็ผมมีแค่นี้ครับครับก็ขอบคุณทั้งนี้นะครับก็เรื่องคอมจริงๆมันมีการพักหน้าจอนะถ้าปิดเปิดๆบางทีจะโดดหรือเปล่าก็ลองดูมันก็มีพักหน้าจอนะพอเอาออกไปมันจะพักหน้าจอปิดไฟก็ธนาคารก็มีวิธีบัตรนะครับผมเองก็ปิดบ้างลืมบ้างก็เป็นปกตินะครับก็เฉพาะเรื่องการแจ้งกรรมการนี่ค้างนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเอกสารการประชุมเนี่ยเนื่องจากเอกสารมันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราไปอ่านทุกตัวในการประชุมเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการประชุมเยอะแต่ถ้าเราสามารถจะส่งเอกสารการประชุมไปให้เขาก่อนล่วงหน้า2หรือ3วันเนี่ยเขาอ่านมาก่อนเราสามารถจะให้ในการนำสรุปเพราะว่าเขาค่อยอยากให้แบบไม่ใช่ตัวยิบๆอ่านไม่ออกเป็นหัวข้อสำคัญนะครับแล้วถ้าเราสรุปเรื่องดีในการประชุมนะครับร้อยเรียงดีเขาอ่านมาเข้าใจเขาข้อสงสัยเขาก็ถามง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมได้อ่านเอกสารการประชุมบ้างแล้วผมว่าก็ผมเองก็เข้าใจนะครับถ้าผมกรรมการก็มีคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับร้อยเรียงมาก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเอกสารการประชุมไปให้เขาล่วงหน้าพอสมควร 2-3 วันเนี่ยเขามีเวลาอ่านข้อสงสัยก็ได้ลงนะครับแล้วเรานำเสนอสั้นๆได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเราต้องไปอ่านให้เขาฟังทั้งหมดมันก็ยากนะครับเวลาก็เยอะเพราะนั้นเราก็ควรกำหนดเวลาให้มันชัดเจนว่าวันนี้ตัดก็ต้องตัดวันนี้วันเดือนนี้ก็ผมบอกผู้ช่วยนพวรรณอันนี้คือพูดนะผมก็พูดตรงไปตรงมานะครับผมไม่เอาคอมแล้วการทำงานผมพูดตามความจริงนะครับตรงไปตรงมา
ผมบอกคุณชนกผมจะทำให้ดูสักเดือนไหมผมจะพาคนที่มอบหมายมาทำกับผมทำเลยพี่น้องบอกจะทำเองก็ผิดเวลาแล้วตอนนี้ก็ผิดเวลาแล้วจะบีบท่านพรุ่งนี้เอกสารยังไม่ผ่านผมเลยเอกสารยังไม่ผ่านผมอย่างเดือนที่แล้วนี่ผมไม่อ่านเลยเพราะมันมาเจ้าๆผมก็ไม่อ่านเลยเข้าเลยว่าไปดูกันในโน่นนะครับเดือนนี้มาถึงผมครั้งนึงแล้วก็ยังไม่ผ่านวันนี้ติดประชุมนี้อีกแล้วพรุ่งนี้จะบีบประธานจะเอาอะไรไปบีบ PowerPoint หรือเอกสารงานประชุมจะส่งให้ท่านเป็นกระดาษหรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เคลียร์ครับเลขาหรือยังท่านเอาแบบไหนท่านเอาแบบอยู่ใน iPad หรือเอาต้องพิมพ์เอกสารแม่ท่านเฉพาะเอกสารหรือต้อง PowerPoint ด้วยแล้วถ้าเกิดแก้เราจะส่งให้กรรมการวันไหนนะครับถ้าไม่มีเวลาเร่งด่วนจริงๆอย่างของเราเองนะครับกปก.จะเข้าบอร์ดเนี่ยฝบร.ไม่ยอมเลยนะจนรักษาการสั่งให้เอาเข้านะ MC ตัวแรกบอกให้เข้า18จนรักษาการสั่ง13นะเขาถึงจะยอมนั่นฝบร.ตอนแรกเขาไม่ยอมนะเขาบอกไม่ได้ไป18หมดแล้วเวลาเต็มแล้วตรงนี้รักษาการสั่งว่าเข้า13เขาถึงยอมไม่เข้าเขาก็เข้าเลยถือว่าดูแบบพิเศษดีนั้นก็ฝากนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมันเกี่ยวข้องหลายพันแล้วก็กรรมการนี่ค้างนี่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์นะมันตัดนี่ตัดโน่นตัดนี่ผิดพลาดพลาดมามันจะยุ่งเพราะนั้นฝากนะครับดังนั้นก็การที่หัวหน้านิดขอความร่วมมือคือว่าใครจะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมไปแจ้งล่วงหน้านิดหนึ่งวางแผนนิดหนึ่งนะครับมันจะได้เดือนหน้านะครับตอนนี้11โมงครึ่งเอาต่อไปผู้ช่วยนบเนาะถ้าท่านอื่นมีอะไรแทรกก็ยกมือได้เลยนะครับครับต้องกับขอประธานท่านพอด้วยนะครับที่ว่างานค่อนข้างจะราคาที่หนึ่งนะครับก็ในบางงานที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเด็นนะครับหนึ่งก็คือประเด็นที่ทีมงานเราทำแล้วก็ในความที่ว่าเราก็อยากให้งานมันออกมาดีเนาะแล้วก็ปิดเกมได้เพราะว่าผมเห็นเคสที่มันอยู่ที่สปจ.เนี่ยมันบางเคส3ปี4ปีบางเคส2ปีนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่พยายามมองหลายๆมิติแล้วก็พอทำออกมามันค่อนข้างเยอะพอเยอะปุ๊บสมองแล้วก็ฟุ้งแต่การมองหลายๆมิติมันก็เป็นข้อดีของช่วยนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้งานแล้วก็จะได้ปิดงานไปได้ให้มันปิดจ็อบได้ไวขึ้นเราไม่ต้องเอามาเข้าอีก3รอบ4รอบนะครับเข้ารอบเดียว2รอบจบนะครับผมเห็นบางเคสเข้ามา3ปีแล้ว4ปีแล้วเข้าทุกเดือนเลยแล้วก็ผมไปดูในงานประชุมเก่าๆนะครับมันก็สั้นๆ1ครั้งก็10กว่าหน้า20หน้าจบซึ่งมันก็ไม่ได้ตอบอะไรสุดท้ายก็ต้องไปขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่รอบหลังๆนี่ก็ยอมรับว่าหนาขึ้นคราวที่แล้วก็60หน้ารอบนี้ก็70กว่าหน้านะครับเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องขอให้ทีมงานว่าบางครั้งเราก็ต้องตัดใจนะครับว่าถ้าฝ่ายกฎหมายอะไรเขาไม่พร้อมเนี่ยเราก็รบกวนขอเขาตัดเนาะพอดีเราก็ใจดีพอเราใจดีก็ผมก็ต้องรับกรรมต่อไปนะครับถ้าสงสารผมก็ฝากทีมงานนะครับบางทีก็ตัดได้ตัดนะครับบางทีเราก็เห็นใจเพื่อนเนาะครับเป็นทำงานแบบสาธารณะนะครับโอเคครับประเด็นของผมมีทั้งหมด4-5ประเด็นนะครับประเด็นแรกก่อนคือประเด็นโปรเจกต์เบสโปรเจกต์เบสเนี่ยปีนี้เราทำเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้นะครับเรื่องแนว AMC นะครับแล้วคราวนี้ตอนนี้เราก็รีวิวลิเทอเรเจอร์อะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันเข้าสู่เฟสที่3ละเฟสที่3คือเราต้องกำหนดแนวทางในการศึกษาเราจะทำทั้งหมดออกเป็น6บทนะครับแล้วก็ดูจากผมไปดูจากโปรเจกต์เบสท่านผอ.นะครับท่านผอ.เนี่ย อยากให้พวกเราทำโปรเจกต์เบสในภาพรวมแล้วก็มันสอดคล้องสนับสนุนกันนะครับก็คือโปรเจกต์เบสของสำนักเราก็คือโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการหนี้ด้านคุณภาพ NPL นะครับของท่านผู้ช่วยเจริญศักดิ์ก็เป็นศึกษาการจัดตั้งนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์หนี้ด้านคุณภาพแล้วก็ของผู้ช่วยคณิตจันทร์เจริญก็คือศึกษาเรื่องของการซื้อการขายสินทรัพย์ดังนั้นนะครับพอผมมารับงานต่อผมก็ต้องทำต่อของท่านผู้ช่วยคณิตนะครับส่วนของ
หัวหน้ากิติพรเนี่ยก็ดูเรื่องของการขายให้ชุมชนให้ MC ชุมชนนะครับส่วนผู้บริหารทีม2ท่านเนี่ยก็คือพี่สุธรรมเนี่ยก็ดูด้านข้อกฎหมายส่วนพี่วินิจเนี่ยก็ดูเรื่องผลกระทบการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในบทที่4ซึ่งก็กำลังจะถึงหลังจากนี้นะครับซึ่งตอนแรกผมจะนัดประชุมบทที่4ลืมขึ้นไปว่าบทที่3เรายังไม่ผ่านเลยก็คือบทแนวทางเนาะดังนั้นในการประชุมของวันพรุ่งนี้ที่ผมกำหนดไว้นะผมก็เลยขอให้เป็นการประชุมของทีมงานนะครับที่จะมาช่วยกำหนดแนวทางในการศึกษานะครับพอเรากำหนดแนวทางศึกษาเสร็จเนี่ยเราก็จะส่งผลการศึกษา3บทเนี่ยขึ้นไปก่อนเพราะว่ากำหนดการเนี่ยของสิ้นวันส่งขึ้นภายในวันที่29มกราคมจริงๆเราต้องทำให้เสร็จภายในธันวานะเผื่อได้เราได้นิรโทษกรรมนั่นก็คือว่าโปรแกรมมันไม่เสร็จโปรแกรมมันเพิ่งมาเสร็จเดือนมกราแล้วคราวนี้เราจะต้องส่งผลงานของธันวาเนี่ยขึ้นในระบบภายใน29มกราซึ่งตอนนี้ข้อมูลเรามีบท1บท2เรียบร้อยแล้วก็เหลือบทที่3แนวทางเราต้องมากำหนดแนวทางกันในบทที่3ส่วนบทที่4เรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบข้อดีข้อเสียตามที่ท่านผอ.ได้เสนอข้อโครงร่างไปให้ทางโครงการไปให้ท่านรองประสาทนะครับเราก็จะทำเป็นในรูปของโปรเจกต์ในภาพรวมนะครับโปรเจกต์ในภาพรวมก็คือเดี๋ยวก็เอาที่ท่านผอ.ได้ศึกษามาด้วยแล้วก็เอาที่ทีมงานได้ศึกษามาด้วยมาประกอบกันนะครับทำเป็นรูปเล่มแล้วก็แอดโปรไฟล์ของ5ท่านเนี่ยเป็นรูปของพูดง่ายคือเราสามารถทำโปรเจกต์ในภาพรวมได้นะครับก็คือทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ไปด้วยนะครับผมรู้ให้ทุกคนเพราะว่ามันก็สอดคล้องกันนะครับลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดเลยมันก็จะมีอยู่2ส่วนเหมือนกันนะครับส่วนที่เป็นเงินส่วนที่เป็นเงินที่เขาต้องชำระกับส่วนที่เป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถเรียกเอาเขาได้นะครับก็งั้นในวันพุธเนี่ยผมจะไม่ยังไม่นัดส่วนงานอื่นนะครับเราต้องจบที่ส่วนงานเราก่อนแล้วก็ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบกับสรุปผลนะมันเราก็จะไปรายงานผลในไตรมาสสุดท้ายก็คือวันที่25มีนาซึ่งบทที่4 5 6เราก็จะไปรายงาน25มีนานะครับดังนั้นผมขอเปลี่ยนกำหนดการว่าในวันพรุ่งนี้ตอนช่วงบ่ายนะผมแจ้งที่ประชุมนะครับก็ขออนุญาตเชิญผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆช่วยกันมาวิพากษ์กำหนดแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะครับเรื่องที่2เรื่องของโต๊ะผู้บริหารทีมนะครับตอนนี้เราตั้งงบไปแล้วใช่ไหมครับอยู่ใช่ค่ะตั้งงบไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่างบเนี่ยมันจะต้องมาโน่นอ่ะเมษาพฤษภาเมื่อประมาณของทรัพย์สินนะครับกว่าเราจะซื้อจัดจ้างได้เนี่ยผู้บริหารทีมที่จะมาใหม่วันที่1เมษาเขาจะไม่มีวันที่2เมษาพอเขามานั่งเขาจะไม่มีโต๊ะนั่งอัตรามาแล้วอัตราอนุมัติแล้วนะครับเหลือคนมานั่งแค่นั้นเองพอเขาแต่งตั้งคนใหม่ปุ๊บเนี่ยใช่ครับพอเขาแต่งตั้งหรือถ้าไม่ได้แต่งตั้งมีคนขอย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมานั่งแล้วคราวนี้เราจะไม่มีโต๊ะให้เขานั่งแล้วก็ท่านพอได้กำหนดจุดเพราะนั้นผมได้ชี้แจงให้ไก่ทราบแล้วคราวนี้เราก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับระหว่างที่เราจะจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะใหม่เนี่ยเราต้องไปประสานกับพี่หนุ่มเนาะที่ฝ่ายบริการว่าเขาพอจะมีโต๊ะเก้าอี้อะไรที่พอจะโยกจากส่วนงานอื่นมาให้เราได้ก่อนโต๊ะผู้บริหารทีมนะครับส่วนเรื่องระบบสายไฟระบบแลนระบบปลั๊กไฟอะไรเนี่ยครับก็ต้องประสานทางปตส.ใช่ไหมครับครับอันนี้ที่ผมฝากน้องไก่กับทีมของหน้าสุธันนะครับดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จภายในก่อนมีนาครับพอมีสารปุ๊บเราต้องพร้อมทำงานทันทีส่วนเรื่องที่3เรื่องโควิดก็สืบเนื่องกับที่ทางสำนักงานเราเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับและคราวนี้หนังสือเรื่องโควิดเนี่ยออกมาตั้งแต่ธันวา 3-4 ฉบับ5ฉบับแล้วมันมีฉบับหนึ่งที่ชัดที่สุดก็คือว่าเขาตีว่าอย่างนี้ครับคุณจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงสูงขนาดเป็นหวัดเดินเข้ามาเขายังตีว่าไม่ใช่เสี่ยงสูงทางเอาที่เราไปปรึกษาปตท.เมื่อวานนะครับเขาตีว่ายังแค่เสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงนั่นก็หมายความว่า1คุณนั่งเครื่องบินแล้วเที่ยวบินนั้นมีคนติดโควิดคุณต้องกักตัวกลุ่มนี้เสี่ยงสูงเขา
อนุญาตให้คุณ work from home ได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมารีบขอมาขอทีหลังได้แล้วไม่ต้องคีย์ในระบบ CDS ในการลาเป็นกรณีพิเศษที่เคยได้ยินเราพูดกันนะเขาบอกว่าลาเป็นกรณีพิเศษใช่แต่ไม่ต้องคีย์แต่ให้ทำบันทึกไปถึงพธน.ได้โดยตรงเพราะคุณมีหลักฐานชัดแจ้งคือกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับดังนั้นกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ธนาคารมีนโยบายให้เวิร์กฟอร์มโฮมก็คือกลุ่มที่จะลดคน 30% กลุ่มที่2เนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยคือคราวนี้ข้อปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มที่2เนี่ยแบ่งเป็น2แบบกลุ่มที่เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือถ้าเราเวิร์กฟอร์มโฮมโดยความสมัครใจของพวกเราเนี่ยมันเป็นนโยบายการลดคนเพื่อให้สอดคล้องกับโควิดอันเนี้ยเราก็ต้องมาปรึกษากันว่าเราสำนักเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับนโยบายเวิร์คฟอร์มโฮมไหมซึ่งนโยบายเวิร์คฟอร์มโฮมเขาบอกว่า1คุณจะต้องไม่ทำงานที่ต้องบริการลูกค้าสาขาได้ไหมสาขาดับเลยไม่ได้2คุณจะต้องมีงานที่สามารถมอบหมายเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับได้ประเด็นที่3งานของคุณเนี่ยจะต้องไม่พึ่งพาระบบ data ฐานข้อมูลของแบงค์มากสำนักเรานี่หายไปเกินครึ่งเลยครับเหลือกลุ่มงานเดียวก็คือกลุ่มงานที่นิดที่จะรับเป็นจ็อบได้แต่ผมก็พยายามร้องขอว่าในเมื่อเพื่อนคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันดีกว่านะครับก็อย่างน้อยผมก็จะได้ตามงานทางกลุ่มงานนี้เพื่อนได้เดินไปดูได้คอมเมนต์กันได้แล้วคราวนี้ถ้าอันนี้ถ้า worst case ก็คือว่าถ้าแบงค์ว่าส่วนงานคุณไม่ได้ work from home แต่วันนึงภาครัฐสั่งมาปั้งคุณต้องลดคน 30% จากออฟฟิศคุณเราจะลดแบบไหนถ้าเราไม่ป่วยกันอันนี้ขอความเห็นนะครับเราจะลดแบบไหนคือจะลดแบบโรเตทกันไหมสลับกันไหมคือตกลงตรงนี้ก่อนนะผมจะได้กำหนดเป็นแผนล่วงหน้าไว้ให้เป็นแผน BCP ของเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็กลุ่มที่เวิร์กฟอร์มโฮมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีหลายๆท่านแอบลักกลับบ้านก็คือกลับบ้านโดยที่ไม่ได้แจ้งพวกนี้ส่วนมากก็คือพอมาแจ้งขอลากิจกับผมกับผู้ช่วยจูเนี่ยลาออกนอกสถานที่ลาอะไรเนี่ยคนละเรื่องนะครับหรือลาป่วยลาอะไรนี่คนละเรื่องนะครับการที่ท่านกลับบ้านไปเนี่ยแล้วท่านไม่ได้ขออนุญาตท่านผอ.อย่างถูกต้องนะแล้วท่านจะถูกปลายทางกักตัวนะครับท่านจะมาโอดควรขอ work from home ไม่ได้แบงค์ไม่ให้แต่ถ้าท่านขอท่านผอ.ก่อนว่าวันเนี้ยลูกป่วยมีความจำเป็นต้องกลับบ้านพอไปถึงอสม.เขารู้ว่ามาจากกรุงเทพใช่ไหมครับอสม.กักตัวท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเวิร์กฟอร์มโฮมโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้องเลยนะครับถ้าขอก่อนนะดังนั้นกลุ่มนี้อย่ารับกลับถ้ามีกิจจำเป็นเร่งด่วนอะไรก็ขออนุญาตมีแบบพิมพ์ออกมาแล้วนะครับให้ขออนุญาตท่านผอ.ให้ถูกต้องนะครับโอเคครับแล้วก็ผมก็หมดแล้วนะครับมีทั้งหมดอยู่3 4ประเด็นเสร็จครับขอบคุณครับแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณผู้ช่วยนพวรรณโปรเจกต์เบสนี้ว่าทำไมต้องทำถ้าเราจำได้เราประชุมสำนักครั้งแรกที่เราเชิญรองกษัตริย์มาเป็นประธานในที่ประชุมรองกษัตริย์ก็มองว่าให้พนักงานนะผู้บริหารไม่ต้องยุ่งไอ้พวกนี้ให้พนักงานสวจไปคิดวิธีการบริหารจัดการหนี้มาดิถ้าทุกคนจำได้วันนั้นในชั้น8เนาะท่านกษัตริย์พูดย้ำสองครั้งว่าลองไปหาวิธีการเหมือนจากการหนี้มาแล้วพอดีก็มีเรื่องโปรเจกต์เบสมาผมก็เลยคุยกับผู้ช่วยเจริญศักดิ์ว่าในเมื่อรองกษัตริย์สั่งการวันนั้นก็สั่งการนะครับรองผู้จัดการสั่งการนะเราทำไม่ทำไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งผมเลยคุยกับผู้ช่วยเจริญศักดิ์ว่าในเมื่อรองกษัตริย์ย้ำในที่ประชุมพนักงานสปช.ถึงสองครั้งสองคราเนี่ยก็จำเป็นต้องทำถ้าเราไม่ทำเกิดวันไหนท่านนึกมาได้ว่าผมพูดในที่ประชุมพวกคุณแล้วพวกคุณทำถึงไหนอย่างเงี้ยเราก็พอมันก็ถึงก็ไม่ถึงคอขาดบาดตายก็แก้ตัวไปได้พอยังไม่พร้อมเนี่ยก็ว่าไปในเมื่อโปรเจกต์เบสมาก็เลยบอกว่าเอาเราทำเรื่องนี้ไหมจะได้สอดคล้องกันไปก็กำลังให้ทำนะครับทำก็ด้วยภารกิจอะไรต่างๆยิงก็แบ่งกันคนละเรื่องคนละเรื่องนะสี่ห้าเรื่องต้องมารวมกันพอดีน้องฝึกงานก็มาผมก็เลยบอกว่าได้รวมน้องฝึกงานด้วยใช่ไหมครับนี่รวมเนาะให้น้องเราไปดูที่ถ้าโครงการแบบเนี้ยในความคิดมุมมองของน้องเนี่ยฐานะน้องเป็นนักศึกษาค้นหาดูที่
ทำรายงานผลการศึกษาออกมาก็ฝากผู้ช่วยดูของน้องก็ด้วยว่าเขาทำยังไงเขาช่วยทำด้านตัวหนังสืออะไรก็ได้นะครับนั่นคือผลว่าทำไมต้องมาทำเรื่องการบริหารการหนี้ด้อยคุณภาพของธกส.ขึ้นยุ่งไม่พอหรือไงจึงมาทำแล้วเนี่ยที่ไปที่มาของมันนะครับสองเรื่องต้นเนี่ยผมว่าให้ทำบันทึกถึงแผนการชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องมันไม่ใช่แค่โต๊ะมันมีพาร์ติชันด้วยเนาะแล้วการเดินสายไฟเนี่ยไม่ใช่ธกส.หรอกสายไฟอ่ะฟอกอลเป็นคนเดินแต่การเชื่อมสัญญาณต่างหากที่เป็นฟอกสอนะหรือเป็นฟอทอสอเดี๋ยวนี้เป็นฟอทอสอแล้วด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เป็นฟอกสอเพราะนั้นผมว่าทำหนังสือบันทึกเป็นกิจลักษณะให้เขาไปเลยเนาะให้เขามาเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่นั่งอะไรต่างเรื่องโควิดเราก็ดูไปตามสถานการณ์นะครับนี่ผมขอเสริมครับมีใครจะเสนอความคิดเห็นในเรื่องของผู้ช่วยนพวรรณนำเสนอไหมครับโควิดของเคสพี่จักรีนะครับจะต้องมันไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่ผมบอกนะครับเราจะต้องเขาบอกว่าให้เสนอเข้าต่อคณะกรรมการถ้าเคสไหนไม่ตรงตามที่ผมพูดนะเราจะต้องไปขอความเห็นหรือให้คณะกรรมการโควิดอนุมัติคณะกรรมการของแบงค์ที่เขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครได้รับผลกระทบอย่างเช่นวันลาไป29วันแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็ให้พยายามนึกถึงตัว work from home เข้าไว้นะครับ work from home ต้องขออนุมัติก่อนมีการลง QR code ก่อนมีการขอทำแผนก่อนอะไรก่อนนะครับดังนั้นเราจะมาแก้ปัญหาสาเหตุมันจะยากนะครับคุณครับกรณีของคุณจักรีนี่ผมว่าควรจะทำเรื่องเข้าคณะเนาะทำเรื่องไปก่อนเนาะถ้ามันเราไม่สามารถอนุมัติได้เพราะอย่างที่คุยกันไปนั้นเนาะเพราะมันมีความจำเป็นก็คือคุณจักรีเขาก็มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นผมว่าก็จะเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าแค่รู้สึกตัวเองไม่สบายเนี่ยเราก็ต้องคิดไว้ก่อนแหละเพราะบางทีจะเสี่ยงไม่ใช่ต้องว่าไปนั่งใกล้คนติดก่อนมันก็ไม่ใช่บางทีเราไม่รู้หรอกใครติดไม่ติดเดินสวนตรงไหนก็ไม่รู้เพราะอาการมันไม่แสดงอย่างนั้นเพราะนั้นก็ฝากผู้ช่วยดูว่าทำเรื่องให้กำลังในเมื่อเขามีช่องเราก็ไปมันถูกช่องเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตพอดีผมมันเป็นเรื่องตรงของผมโดยตรงผมมานั่งคิดแล้วผมคิดว่าผมคงไม่ทำเข้าเรื่องคณะกรรมการในส่วนตัวที่ผมคิดไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นหลายอย่างผมก็เลยคิดว่าผมใช้วิธีการลากิจลาป่วยไปดีกว่าครับก็แล้วแต่คุณจักรีเนาะแต่ว่าถ้าเราที่คุยกันถ้าพอดีผู้ช่วยพูดขึ้นมาเนาะถ้าให้ผมเซ็นผมก็ยินดีมาเลยเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยถ้าเราผมก็ฝากทุกคนนะถ้าเรารู้สึกว่าอุ๊ยไม่แน่ใจเนี่ยผมว่าเราก็ควรจะเนาะโพสต์มันไม่ใช่เรื่องเล็กเนาะเราพามาในตึกนี้ใครคนแรกรับรองได้ลงสมัยหน้าเลือกตั้งกรรมการสากลเนี่ยได้แน่นอนถ้าใครเอาเป็นคนแพ้เชื้อโควิดเนี่ยเพราะทุกคนจะรู้จักหมดอะใครคนไหนเหรอใครเหรอเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้หมดอะเป็นที่ชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ควรเสี่ยงตัวเองแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงให้คนอื่นผมยินดีนะคุณจักรีก็จะให้ช่วยยังไงก็บอกมานะครับอย่างที่คุยกันครับขออนุญาตขอครับ เสริมทางผู้ช่วยนิดนึงในเมื่อวานก็ไปด้วยกันนะเนาะชวนผู้ช่วยไปด้วยที่ขอทนอนก็ไปหาลือผมก็แย้งเข้าไปเหมือนกันเนาะบางประเด็นเช่นผมบอกว่านั่งเครื่องบินมาเนี่ยคนร้อยคน200คนคุณรู้ได้ไงว่าป่วยหรือไม่ป่วย มันต้องออกข่าวใช่ไหมถึงจะป่วย และที่ไม่ออกข่าวคือไม่ป่วยและที่จะลงจากเครื่องบินมาได้คนนั้นถ้าติดเชื้อแต่วันนั้นตรวจไม่เจออุณหภูมิไม่เกินแล้วมันก็ไปเจอคนอีก10คนถามจากกีมีความเสี่ยงไหมผมก็ว่ามีทุกโอกาสทุกนาทีแม้แต่พวกเราที่มาทำงานใครที่อยู่ในทองบางใหญ่ผมก็ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำหรับตัวผมนะเพราะไอ้ตรงนั้นมันเป็นแหล่งแพร่เชื้อแหละนะครับพอเป็นแหล่งแพร่เชื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาทำงานทุกวันในอย่างน้องแป๋วเนี่ยก็อยู่ในดงตรงนั้นถามว่ามาที่ตึกเนี่ยถ้าติดคนอย่างพอบอกเนี่ยดังแน่แล้วก็มันกระทบกับแบงค์ต้องปิดครับเห็นไหมสาขาบางที่ทางการธนิตหรือของเราเองก็ตามก็ปิดอย่างที่สมุทรสาครเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไม่อยากให้เกิดนะครับก็เตือนพวกเราคือต้องระวังทุกวินาทีเนาะผมเนี่ยถึงขนาดจะเป็นโรคจิตแล้วพอจับอะไรไม่จับเงินมาก็ต้องเอาแอลกอฮอล์ฉีดถ้าไม่มีน้ำล้างตรงนั้นนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผมก็อายุเข้าเกณฑ์แล้วเนาะเข้าเกณฑ์ไปกันหกสิบแล้วนะครับก็มีความเสี่ยงสูงยิ่งใครเป็นโรคอะไรเนี่ยเราเคยเป็นตรวจสุขภาพไหมว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าต
ราเป็นความดันไหมอย่าคิดว่าอายุน้อยไม่เป็นนะผมเห็นคนที่ไปเนี่ยอายุน้อยๆก็มีนะครับความดันเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกวินาทีอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล่นนะครับนะเพราะถ้ามันเกิดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราตัวคนเดียวนะครับมันกระทบไปในวงกว้างของทางองค์กรนะครับอย่างเช่นตะกี้ได้ผมได้ช่วยเพราะว่าเขาก็มีความตั้งใจที่จะมาทำงานนะครับจนผู้ช่วยบอกลาเถอะพอเห็นป่วยนานแล้วหลายวันเขาก็ลาครับเพราะถ้าไม่ลาเนี่ยถ้าเป็นถ้าสมมติเป็นนะครับแล้วจะเกิดใครขึ้นกับแบงค์ไม่ใช่แค่สำนักนะครับทั้ง24ชั้นทั้งตึกนู้นต้องปิดหมดครับครับมีแค่นี้ครับครับคุณเชิญคุณช่วยคุณสักครับด้วยเวลานะครับด้วยเวลาก็คือเราเรื่องที่เราอยู่ร่วมกันก็แล้วกันนะไม่อยากจะซับซ้อนเรื่องงานพูดกันเยอะแล้วนะพูดกันเยอะครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราเรื่องการที่ได้รับมอบหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมอบหมายให้ไปประชุมนะครับหรือว่ามอบหมายให้จัดประชุมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ผู้ที่รับผิดชอบเนาะหลังจากมีการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ยังกลับไปทบทวนผอ.อีกครั้งที่ผอ.บอกว่าให้พวกเราทำรายงานเบื้องต้นเนาะเพราะว่าในสำนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผอ.ผู้ช่วยนะครับหรือว่าหัวหน้างานนะครับคนที่เป็นระดับผู้ช่วยหรือเป็นผอ.เนี่ยต้องรู้เรื่องทั้งหมดในสำนักงานเนาะเพราะว่าเวลาผู้บังคับบัญชาเขาติดตามมาเนี่ยเขาโทรมาจะเริ่มทราบเฮ้ยเรื่องนี้เป็นยังไงแต่ว่าบางครั้งมันไม่ได้อยู่ในสายงานที่รับผิดชอบของผมนะเวลาเราไปร่วมประชุมกันผมก็ยังเห็นด้วยกับผอ.ว่าเราต้องมารายงานผลเบื้องต้นในโน้ตอันนั้นอะในโน้ตอันฉบับย่อที่ผอ.ให้ทำหนึ่งหน้ากระดาษนะครับอันนี้คือในส่วนตัวผมว่าตัวนี้ยังมีความสำคัญอยู่กับนะครับอย่างน้อยก็ผู้บังคับบัญชาก็หลังจากผอ.รับทราบก็ลงรายสำนักก็ได้รู้ว่าอ๋อวันนี้มีทีมงานไปประชุมเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเบื้องต้นก็อย่างน้อยได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่การเสนองานผู้บังคับบัญชานะครับผมเองไม่อยากได้ยินคำว่าสุดเยอะเดี๋ยวผู้ช่วยก็แก้เดี๋ยวผอ.ก็แก้เดี๋ยวหัวหน้าก็แก้ผมไม่ได้อยากไม่อยากได้รับคำนี้นะอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยผมเคารพทุกคนว่ามีความรู้ความสามารถทุกคนนะครับเราทำมาให้เต็มความรู้ความสามารถของตัวเองก่อนนะครับส่วนแนวคิดของหัวหน้าหรือของผู้บัญชาเขาอาจจะไปแนวไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่อยากจะส่งไปเถอะเดี๋ยวเขาแก้เองนะครับผมไม่อยากได้ยินคำนี้ในสำนักของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่อง2-3 เรื่องที่อยากจะคุยกับพวกเราคือเรื่องพื้นฐานที่การอยู่ร่วมกันในสำนักนะครับอย่างผมได้ผมมีพูดกันแล้วกันไหนๆก็อยากจะพูดนะส่วนงานที่มีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในสำนักงานใหญ่ที่ประเมินไปเมื่อเดือนที่ผ่านมารู้ไหมว่าส่วนงานที่มีผลประเมินต่ำสุดคือใครเป็นส่วนงานที่น่าอยู่น่าทำงานส่วนงานเราเนี่ยได้ดีสุดนะนี่ผมเป็นความลับที่เขาอ่านมาแล้วก็บอกผมมาส่วนงานที่น่าอยู่ที่สุดก็คือสบ.บีไอเป็นส่วนงานที่น่าทำงานมากที่สุดนี่ผลการประเมินนะฮะแต่ส่วนงานที่ไม่น่าทำงานพูดตรงๆคือสบจ.นะผมไม่อยากจะให้เราเป็นแบบนั้นอันนี้คือเป็นเกิดจากการประเมินของพนักงานในส่วนงานเนาะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้ไม่อยากจะพูดแต่ว่าอ่ะไหนๆก็นั่นรู้มาก็ไม่อยากจะเก็บไว้นะครับอันนี้คืออยากจะแจ้งก็คืออยากแก้พวกเราเนาะในการทำงานของส่วนงานเนี่ยผมเองก็พยายามเดี๋ยวให้มันอยู่กันแบบไม่อยากอยู่แบบเจ้านายลูกน้องนะอยู่แบบว่าแบบพี่แบบเพื่อนแบบน้องแบบอยู่ให้อยู่กันแบบนั่นแต่ว่าโดยลักษณะงานแล้วบางครั้งมันก็ต้องมีนะครับลักษณะงานบางลักษณะงานมันต้องมีกรอบระยะเวลานะครับที่ผอ.ท่านย้ำมาตลอดว่าเฮ้ยมันต้องมีการตรวจกันก่อนอะไรลักษณะเนี้ยแต่เราเองเราส่วนมากก็มาส่งวันที่เดทไลน์นะเดทไลน์ตลอดซึ่งอยากให้พวกเราช่วยกันปรับปรุงเนาะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สำนักเรานะครับให้เป็นสำนักที่น่าอยู่นะสบจ.คือสบายใจนะเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วพอไปดูทราบผลการประเมินนะนั่นคือเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอยากจะแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการประเมินขีดความสามารถในรอบที่2เนาะรอบที่2ซึ่งทุกคนจะต้องมีการจับคู่เนาะจับคู่แล้วก็ประเมินกันนะครับซึ่งในส่วนงานสำนักงานใหญ่เองเนี่ยเขาจะให้เริ่มประเมินเดือนตั้งแต่22กุมภานะครับ22กุมภาเนี่ยอันนี้เรื่องไหนนะครับที่สามารถทำได้ก่อนนะผมไม่อยากจะให้เรารอจนถึงว่าวันที่16เป็นวันสุดท้ายเนี่ยไม่อยากจะให้ขนาดนั้นนะครับ
ในเมื่อระบบเปิดแล้วนะครับเราก็อยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็รีบดำเนินการอันไหนที่ทำล่วงหน้าได้ก่อนนะครับผมอยากให้พวกเราทำงานกันในลักษณะนั้นเนาะอันไหนทำได้ก่อนก็ทำเลยนะครับไม่ต้องรอถึงเดดไลน์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วก็สื่อสารความในใจนะครับให้น้องๆหรือว่าให้ทีมงานทุกท่านว่าควรจะอยู่กันลักษณะยังไงและควรจะปรับปรุงลักษณะยังไงนะครับเดือนนี้ก็ขอซักซ้อมพื้นฐานอันนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านยกมือก็เชิญครับคุณขออนุญาตเสริมท่านผู้ช่วยนะครับพอดีเรื่องของการประเมินผลเนี่ยผมโทรถามผอ.ทน.แล้วนะครับเมื่อวานผอ.ทน.บอกว่าถ้าจะทำเนี่ยให้รอเปิดระบบก่อนวันที่22นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับเรื่องแรกเนาะรายงานการประชุมที่ยอดสรุปผมเป็นคนกำหนดเองแล้วคนที่ไม่ทำมากที่สุดคือผมประชุมตัวแรกผมก็ทำอยู่นะสังเกตเองตารางเนี่ยก็จริงเนี่ยผมคนกำหนดแล้วผมไม่ทำผมเลยมีความคิดอยู่ผมว่าต่อไปผมไปไหนนี่ผมจะพาคนอีกคนนึงจริงๆครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆคนที่ไม่ทำเลยก็คือผมทำน้อยมากนะครับแล้วขอบคุณคนที่ยังทำอยู่เป็นปกตินะครับก็คืออย่างที่เจตนารมณ์ก็อย่างที่ผู้ช่วยเจริญศักดิ์พูดนะครับคือว่าบางทีเราไม่รู้นะครับแล้วก็อีกเรื่องคือว่าต่อไปเนี่ยผม3คนพยายามจะไปทุกแมตช์แล้วก็ขอให้พาน้องๆไปด้วยนะครับได้รับรู้แล้วช่วยสรุปให้ด้วยอันนี้บอกเลยว่าถ้าผมชวนใครคือคนนั้นแหละจะสรุปถ้าไม่อยากไปก็บอกนะครับบอกกันตรงๆได้นะครับไอ้เรื่องที่สองเรื่องแก้ไขงานเหมือนกันครับเรื่องนี้อาจจะเป็นผมอาจจะละเอียดหรือจู้จี้จุกจิกมากแล้วแต่นะครับแต่ว่าอยากให้ส่งมาดูหน่อยนะครับเรื่องที่สามที่ผู้ช่วยเจริญศักดิ์พูดก็คือต้องขอบคุณผู้ช่วยเจริญศักดิ์นะครับด้วยสวจไม่น่าอยู่นะครับก็คือพวกเราประเมินผมบอกได้เลยว่าตอนผู้ช่วยตอนผอ.เหลืองอยู่น่าจะน่าอยู่กว่านี้แน่นอนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากผมนี่แหละนะครับผมไม่ใช่ว่ามาพูดอะไรนะหนึ่งน้ำเสียงผมหน้าตาผมเนี่ยมีคนส่วนหนึ่งผมอยู่ผอ.ร่วมกันมีคนส่วนหนึ่งก็ไม่เอาผมเลยนะครับไม่เอาผมเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อย่างพี่ยูนก็เรียกเลยขออนุญาตเลยนามท่านเกษียณไปแล้วครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ถ้าคุณไม่คงจะได้ยินเนาะสปจคงจะได้ยินผอ.ร.นินทาผมเหมือนกันนะครับผมก็กล้าจะเข้มงวดเอาจริงจังมากเพราะตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยฝ่ายเนาะผมหนักกว่านี้อีกเพราะผมมีฝ่ายสมบูรณ์เป็นแบ็กอัพผมตอนนี้ผมเป็นผอ.สปจก็ลดลงมาเยอะนะแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์อย่างวันนี้เหตุการณ์ก็เกิดเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ไม่น่าอยู่วันที่ผมเขียนลงลายในวันโยกย้ายผมมีเจตนานะเขียนนะว่าท่านใดอยู่ไม่สบายใจก็ขอแยกออกไปเลยเพราะอยู่กับผมจะเป็นแบบนี้ผมลงเนี้ยลายยาวมากวันสุดท้ายของการเขียนใบย้ายนะครับแต่โชคร้ายว่าปีนี้เขาไม่ให้หัวหน้าส่วนงานเข้าประชุมเขาให้แต่ตัวแทนคัตเตอร์เพราะถ้าเขาให้หัวหน้าส่วนงานเข้าประชุมเนี่ยมันไม่เลิกไงไอ้คนนั้นจะเอาคนนั้นไอ้คนนี้เอาคนนั้นออกคนนั้นเอานี้ออกอยู่ตรงนั้นแหละวนกันอยู่นั่นแหละเป็นวันบางทีประชุมถึงสองสามทุ่มก็เลยตัดปัญหาเอาตัวแทนคัตเตอร์รองไปรอดเป็นตัวแทนคัตเตอร์รองกระสาก็ไม่รู้รองไปรอดว่าไงก็ว่าไปตามนั้นแต่อย่างนี้ฮะเพราะนั้นผมต้องขอโทษพวกเราด้วยเนาะว่าที่ผมทำให้ไม่สบายใจก็คุณประเมินถูกครับผมไม่ว่าไม่ตำหนิคนประเมินรู้สึกไงก็เมินอย่างนั้นก็ได้รู้นะครับผู้แหวนจะได้มาดูว่าเว้ยไอ้ลมมันอยู่ตรงนี้แล้วไม่เข้าท่าเว้ยพอมันออกอยู่แล้วเด็กไม่สบายใจเว้ยอันดับบวยเลยไปดูยังถ้าเขาไปดูผลไปแล้วอยู่ปอเหลืองเนี่ยอันดับต้นๆเลยเว้ยกลายเป็นตัวปัญหาคือผมแต่ถ้าจะมองกันให้เป็นธรรมผมขออย่างเดียวพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่าเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นพูดตามเนื้อจริงเออปอทางนั้นแรงอย่างนี้แรงแล้วแรงเพราะอะไรพูดด้วยเนาะทำไมมาบ่นอย่างเงี้ยเรื่องราวการเอกสารการประชุมทำไมเอามาพูดคนทำงานหนักจะตายอุ้ยทำงานรุ่งงามข้ามกันแล้วมันไม่ทันก็มันไม่ทันไงเนาะก็พูดให้หมดพูดจริงขออย่างเดียวครับพูดเรื่องจริงผมไม่ดีก็ว่าผมไม่ดีไม่ต้องมายืนยอไม่มีปัญหาผมไม่ดีอยู่แล้วก็พูดเรื่องจริงว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะนั้นแต่ถ้าทุกคนอยากให้เป็นแบบนี้ก็ประเมินไปก็ไม่ว่ากันก็เป็นอย่างที่โพสต์เจริญศักดิ์บอกก็อันดับเป็นเดี๋ยวแยกออกเดี๋ยวแยกออกก็จะพูดไปว่าก็ให้เขารู้ว่าเออเนี่ยไม่อยากอยู่นะเอาคนนี้ไว้
เด็กไม่อยากทำงานนะเด็กไม่อยากอยู่นะโหดนะใจร้ายนะก็ได้ออกก็สะท้อนไปผมพูดตั้งแต่วันแรกที่ผมมามีอยู่2ทางย้ายออกไปกับ2ลงชื่อกันเลยครับเอามันออกไปพวกผมอยู่มันไม่มีความสุขส่งให้ผู้ช่วยพาณิชย์ส่งให้รอกระสาบก็ได้แต่ผมก็ย้ำอีกทีว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่องานธนาคารผมไม่มีเรื่องส่วนตัวกับใครนะครับธนาคารมอบหมายจ้างผมเดือนละ120,000มีคนพูดในที่ประชุมถ้าผมทำงานผลงานออกไม่ได้เดือนละ3,000กว่าบาทแปลว่าธนาคารขาดทุนกับผมแล้วเพราะจ้างผมวันละ3,000ผมผู้ช่วยนกมาให้คำจัดแก่ความผมว่าผมเป็นคนอะไรนะดีด้วยนะอะไรนะใช่ดีคนในเนี่ยเนี่ยมุ่งงานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณผู้ช่วยเดินสายที่จะมาพูดเรื่องนี้การประเมินขีดความสามารถและประเมินผลครั้งปีนี้ผมขอดูสุดท้ายก่อนทั้งสองคนผมบอกแล้วผมขอดูสุดท้ายอย่าเพิ่งยืนยันผมขอดูเป็นคนสุดท้ายนะครับ นะครับทีนี้มาเรื่องเหลืออีก5นาทีที่ผมจะซักซ้อมผมเป็นคนสุดท้ายเรื่องกฟก.ครับกองทุนฟื้นฟูผมฝาก2เรื่องนะครับคือการแก้ไขข้อบังคับธนาคารรองรับมติ7เมษายนให้เตรียมไว้ด้วยครับเพราะว่าในที่ประชุมกรรมการอาจจะถามว่าแล้วข้อบังคับทำได้หรือเพราะ7เมษายนนี้ธนาคารถึงกับต้องแก้ข้อบังคับในการซื้อหนี้ของกฟก.ธนาคารถึงกับแก้ข้อบังคับไม่พอแค่นั้นกระทรวงการคลังต้องแก้กฎกระทรวงรองรับการซื้อหนี้ของกฟก.ก็คือกฎกระทรวง262ไปหามาด้วยนะครับทั้งการแก้ข้อบังคับจากเมื่อก่อนข้อบังคับเป็นยังไงแก้ข้อบังคับเป็นอย่างไรเพื่อรองรับ7เมษายนกฎกระทรวงเมื่อก่อนใช้186ทำไมต้องมีกฎกระทรวง262เพื่อรองรับ7เมษายนฝากมาด้วยนะครับทีนี้การปปน.ปปน.ตอนนี้ที่ผมทำหนังสือจะซักซ้อมสาขาผมให้ผู้ช่วยเจริญศักดิ์ดูให้ผู้ช่วยนพวรรณดูผู้ช่วยนพวรรณแก้มาแล้วแล้วผมให้ผู้ช่วยให้หัวหน้าผู้ช่วยจะเป็นผู้ช่วยแล้วนะ ให้หัวหน้ากิตติพรดูนั่นคือฉบับที่รวมของผู้ช่วยนพวรรณไปแล้วนะครับฝากให้ทางผู้ชำนาญการดูด้วยผมจะซักซ้อมปปน.แบบใหม่เมื่อเราซักซ้อมนี้ไปเราจะกำลังจะออกนโยบายปปน.ตัวใหม่แน่นอนครับวิธีปฏิบัติคู่มือนะครับคู่มือคำที่แจ้งวิธีปฏิบัติการปรับปรุงสร้างหนี้รีบแก้ครับรีบให้ด่วนเลยครับเป็นวาระแห่งชาติเลยตัวนี้นะครับเริ่มกันได้แล้วเรื่องที่3นะครับการปฏิบัติงานนะครับทุกคนมีบทบาทหน้าที่แต่ละคนทำให้เรียบร้อยครับผมพูดตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่สปช.ไม่มีคำว่า 100% แต่ก็ไม่ควรเห็นต่ำกว่า 50% ไม่ควรเห็นต่ำกว่า 60%ไม่ควรเน้นต่ำกว่า70ด้วยซ้ำมันควรจะยืนอยู่ที่70ถึง90เพราะคนเราไม่มีใคร 100% ผมก็ไม่ 100% ผมก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ใช่มา10ผลผิด10ผลมันก็ไม่พัฒนาเนาะเพราะนั้นก็ฝากหน้าที่ตัวเองครบถ้วนตามกำหนดแล้วก็บทบาทผู้คับบัญชานะครับในการตรวจงานติดตามงานตอนหลังมีประชุมตั้งแต่ประชุมผู้บริหารหยุดประชุมวันจันทร์หยุดผมบอกผมให้อำนาจ2คนนี้เต็มที่ผู้ช่วย2คนบริหารเลยถ้า2คนบริหารดีผมก็สบายผมก็ไม่ต้องมาปะทะกับทุกคนไม่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบวันนี้นะครับอีกอย่างนึงที่ผู้ช่วยจะนพวรรณบอกตั้งใจจะมาผมขอเหลือ5นาทีเนาะได้ไหมได้เนาะก็คืองานสารบัญผู้ช่วยลืมผู้ช่วยบอกนะผมว่าจะมาซักซ้อมงานสารบัญนี่ผมถามผู้ช่วยว่าตกลงคุณไก่กับคุณตั้มคือธุรการใช่ไหมมีหน้าที่ดูแลใช่ไหมเพราะวันนั้นเอกสารเย็บเอกสารไปเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดนะผู้ช่วยยอมรับนะว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้นโอเคนะเย็บเอกสารชุดที่จะเสนอผู้ช่วยพาณิชย์ไปเนี่ย ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยจริงๆผมเรียกผู้ช่วยนพวรรณเอาผู้ช่วยดูยอมรับไหมผมเลยถามว่าตกลงหน้าที่นี้ของใครที่จะดูแลงานธุรการงานสถาบันผู้ช่วยบอกผมว่าในกลุ่มเสร็จสิ้นในกลุ่มไม่เกี่ยวกับคุณไก่ไม่เกี่ยวกับคุณตั้งผู้ช่วยนพวรรณบอกจะมาซักซ้อมท่านคงลืมเพราะนั้นงานสารบัญทำตรวจทานส่งถึงผู้ลงนามผู้ทำผู้ตรวจผู้ทานการเย็บชุดเอกสาร
ตัวถูกตัวผิดเว้นวรรคผู้เชี่ยวชาญบอกผมว่าเสร็จในกลุ่มงานส่งมาหัวหน้าทีมส่งมาผู้ช่วยส่งมาหาผมเลยถามว่าแล้วไก่กับตั้มทำอะไรตัวหามทั่วไปทรัพย์สินเอ่ยอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเจนกลุ่มบอกว่าตั้มมาช่วยพี่จัดหน้าหน่อยช่วยมาช่วยหน่อยคือช่วยทำแต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตั้มถ้าผมพูดผิดผู้ช่วยค้านนะนี่คืองานสารบัญระบบใหม่ด้วยระบบเก่าเลิกแล้วตอนนี้ระบบใหม่นะครับใครมีความเห็นเรื่องสารบัญยังไงที่ผมพูดไปเชิญครับตอนอย่างนี้คือกลุ่มยอมรับนะว่าเสร็จที่กลุ่มตั้มกับไก่นี่คือตัวช่วยช่วยกันจะกลุ่มก็แล้วแต่ตามความหมายของผู้ยนต์พวันที่ชี้แจงผมอย่างนั้นก็เอาตั้มมาช่วยพี่ดูหน่อยอะไรก็ได้แต่เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มเหมือนเดิมอย่างนั้นเข้าใจตรงกันเนาะเข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่าถ้าทุกกลุ่มมาอันนี้ผมเสริมผมคิดเองนะผู้เชี่ยวชาญมันจะพูดมาไกลกับตั้มหมดมันจะไม่ทันอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นการฝึกพวกเราเพราะว่าธนาคารยุบตำแหน่งธุรการ4-7ทุกสำนักออกนะคุณไก่จริงๆไม่ใช่ธุรการนะครับแค่มามอบหมายเพราะว่าธนาคารคิดว่าจะให้คอนแทคเอาท์อย่างเดียวเลยนะทั้งสินทรัพย์ทั้งผมว่าธนาคารไม่รู้คิดยังไงกันเนาะมันก็หนักไปเนาะสำหรับแค่คุณเอาบริษัทคอนแทคเอาท์มาทำนาบนหลังเขาพอพอแรงแล้วอย่างนี้เขารับผิดชอบมาเวลาทำนาเป็นยังไงธนาคารจ่ายมีหน้าบริษัทไม่ได้จ่ายมีหน้านะหักโน่นหักนี่หักนั่นน่าสงสารที่สุดทำนาบนหลังเขาไม่พอแล้วนะครับผมว่ามันเกิดไปเราเลยมอบหมายทุกที่นะครับทุกส่วนงานมอบหมายพนักงานที่อยู่กลุ่มแผนมาช่วยงานทุกการเหมือนกันหมดพอเขายุบไปเจตนาเขาคือทุกคนทำงานสารบัญเองหมดเจตนาธนาคารเนาะแต่บางทีมันก็ไม่ได้อย่างนั้นโอเคทีนี้วกมาเรื่องที่เกิดเหตุการณ์วันนี้หนึ่งผมขอโทษคุณทองกับคุณไก่ด้วยยอมรับว่าผมเสียปริยานะครับผมหลุดจริงๆการประชุมไม่ใช่ว่าพูดกันไม่ได้เลยไม่ใช่พูดจาหรือกันได้แต่ไม่ใช่คุยตลอดเวลาผมนั่งดูอยู่ถ้าผมผิดผมขอโทษคุณทองกับคุณไก่ด้วยที่ผมยอมรับว่าผมเสียกิริยาเนี่ยครับนี่คือตัวตนที่แท้จริงของผมถ้าผมขึ้นแล้วผมควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับผมเลยไม่ควรเป็นหัวหน้าส่วนงานผมไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าส่วนงานผมสมัครรองฝ่ายผมระบุเลยว่าถ้าธนาคารเห็นว่าเหมาะสมเป็นรองผมขอเป็นรองฝนรเท่านั้นผมยังเคยหารือกฎหมายว่าผมฟ้องศาลปกครองได้ป่าวเนี่ยให้ผมมาเป็นฝนี่ผมเป็นคนที่ไม่เหมาะเป็นผู้นำคนเพราะผมหน้าไม่ได้น้ำเสียงไม่ได้ไม่เหมาะชมคนรับหลังด่าคนต่อหน้าผิดหลักเลยหลักเขาคือชมคนต่อหน้าคนด่าไปด่ารับหลังผมไม่ใช่ผมไม่ค่อยชมคนแล้วผมไม่ชอบให้ใครมาชมผมแต่ถ้าใครมาบอกผมเอกสิทธิ์อ่ะผมอ๋อแม่งนี่ไม่ดีผมชอบคุยเอกสิทธิ์เพราะมันชอบด่าผมเพราะนั้นวันนี้ผมหลุดผมคุมมาได้เดี๋ยวครบปีแล้วผมมาเดือนไหนเมษาป่ะผมมาเดือนไหนเนี่ยเมษาผมคุมตัวเองได้เดี๋ยวครบปีวันนี้ผมหลุดนะครับต้องขอโทษด้วยในที่ประชุมได้ขอโทษคนโดยตรงคือคุณทองกับคุณไก่เนาะก็ไม่ใช่พูดกันไม่ได้หารือกันได้แต่ไม่ใช่คุยกันเรื่องอื่นแล้วก็ไม่สนใจในที่ประชุมคุณอาจคุยเรื่องงานก็ได้นะผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดก็ไม่เป็นไรจะโกรธก็ไม่ว่าแต่ผมแล้วผมจบในที่ประชุมการประชุมพูดทุกเรื่องอย่าเป็นนักเลงห้องน้ำแบบตั้งสารยุทธว่าเอ่ยนามบุคคลที่สามอยู่แล้วนะครับโอเคผมจบนะครับแต่ยังไงไม่รู้แต่ว่าท่านอื่นมีอะไรจะในวักหรือไม่ครับเชิญคุณทองครับต้องขออนุญาตท่านผอ.นะครับขออนุญาตขอโทษที่ประชุมด้วยนะครับพอดีเราก็ต้องการความเข้าใจตรงกันนะครับผมก็ต้องขอโทษผอ.ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยน้องไก่เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าก็ช่วยเข้าไปด้วยอย่างน้ำมาเนี่ยน้องไปหาน้องฝึกงานไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็เอ้ยไก่ตรงนี้มันก็อาจจะทำให้มองไปอีกมุมหนึ่งนะครับ
ก็ต้องขอโทษที่ประชุมด้วยขอบคุณครับครับขอบคุณครับหนูก็ต้องขอโทษผอ.เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าการปรึกษาหารืออะไรกับพี่ทองแล้วทำให้ผอ.หรือที่ประชุมที่ประชุมตรงนี้ไม่พอใจก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยค่ะไม่ที่ประชุมก็ไม่ได้ไม่พอใจหรอกผมก็ไม่ใช่ว่าไม่พอใจผมแค่ว่าฟังหน่อยอย่าคุยกันนานไปแค่นั้นเองเนาะที่ประชุมก็ยังไม่รู้สึกอะไรคุณอย่าพูดที่ประชุมผมคนเดียวนะครับโอเคนะมีท่านอื่นไหมครับไม่มีนะครับก็ผมขอไว้5นาทีพอดีนะครับก็เราก็พยายามจะเลิกกันเที่ยงเนาะเรามีอันเที่ยงไหมครับมีค่ะวันนี้กองทุนเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ตามแจ้งมาว่าเท่าจะมาถึงช้านิดหน่อยนะคะก็เราไปกินกันที่สำนักแล้วกันเนาะใช่ค่ะก็กองทุนนะวันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครกองทุนเนาะกองทุนที่เราอ่ะวาระอื่นๆเอาวาระที่8เนาะก็เรื่องธรรมาภิบาลโอเคไม่เป็นไรก็ไปอ่านกันได้เนาะมีอะไรเน้นสำคัญไหมไม่มีค่ะมีเนาะค่ะมีแค่อันนี้น่าจะทราบหน่อยเผื่อเขาถามไม่แน่ใจอะค่ะก็เข้ามาช้าแล้วขออีก5นาทีเนาะโอเคมีเรื่องการซักซ้อมเรื่องจริยธรรมคู่มือจริยธรรมอะค่ะพี่ไก่อะมีการวิวนเวียนแล้วแหละว่าให้พนักงานต้องลงรายมือชื่อรับทราบว่าเขามีการปรับคู่มือจากเป็นคู่มือปีประจำปี63แค่นั้นเองค่ะอันนี้แล้วเดี๋ยวทางสอทอปอเขาในบันทึกเขาบอกว่าจะส่งคู่มือตามมาให้ถูกสำนักค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานวินัยทั่วไปค่ะก็ไม่มีอะไรน่าจะมีวาระของหัวหน้าค่ะวาระอื่นๆขออนุญาตวาระสะรอหน่อยครับได้ครับผมให้5นาทีครับขอบคุณครับสำหรับของวาระสรนะครับขออนุญาตสื่อสารนะครับเกี่ยวกับงานสรนิดนึงครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงนะครับประจำปี2564นะครับก็ระยะเวลาแต่มกราถึง31ธันวาคมเป็นระยะเวลาของแต่ละปีนะครับจำนวน300บาทต่อสมาชิก1คนนะครับโดยหักจากบัญชีของสมาชิกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทางสรก็จะโอนกลับมาให้ทางกองทุนของเรานะครับต่อสมาชิกต่อ1รายก็คือ100บาทแล้วก็เราจะมีระเบียบในการใช้อยู่นะครับในปีที่แล้วเราไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับก็ปีนี้ก็ได้รับมาอีกก็ไม่ได้ขอยกให้ทีมต่อไปที่เขาจะบริหารก็แล้วกันสำหรับจำนวนสมาชิกนะครับถ้าไปดูตามรายงานนะครับก็จะมีอยู่18คนแต่ว่าคนที่ย้ายไปแล้วชื่อก็ยังอยู่กับเรานะครับเราก็งงได้ประโยชน์จากคนที่ย้ายออกไปคนละร้อยนะครับแต่ก็อยากสอบถามสมาชิกนะครับว่าที่ไม่มีชื่อตามนี้ถ้าเป็นสมาชิกสร.เนี่ยขอให้แจ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทำหนังสือถึงสร.เพื่อที่จะให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับในสำหรับเรื่องของค่าธรรมเนียมประจำปีนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเรื่องของการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็สร.ก็มีการเรียกร้องและเสนอให้การพิจารณายกย้ายหรือแต่งตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เสร็จนะครับในรอบที่หนึ่งรอบเมษาเนี่ยเขาบอกว่าให้เสร็จในกุมภาเพื่อนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ได้รับการยกย้ายหรือแต่งตั้งเนี่ยนะครับจะมีการเตรียมการเช่าบ้านย้ายบ้านขนของหรืออะไรก็แล้วแต่หรือรวมทั้งส่งมอบงานนะครับจะได้มีการเวลาเตรียมตัวนะครับส่วนรอบที่สองช่วงเดือนตุลาเขาจะให้เสร็จภายในสิงหานะครับไม่ทราบว่าธนาคารจะทำได้หรือเปล่านะครับคราวนี้เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการจัดทำหนังสือยินยอมนะให้เปิดเผยข้อมูลนะครับด้วยว่ามีพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะพ.ศ. 2562ได้ประกาศใช้ในที่จะเปิดตานะครับเพราะนั้นปตท.เองก็ทำหนังสือถึงสร.นะครับบอกว่าสร.ต้องปฏิบัติตามพรบ.ฉบับนี้เหมือนกันแล้วก็ให้สมาชิกนะทำข้อมูลนะยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับสร.แล้วก็ต้องส่งให้กับทางสร.ภายในวันที่เท่าไหร่แล้วแต่กี้วันที่4กุมภาพันธ์2564เพราะนั้นเรียนท่านสมาชิกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะทำแบบพิมพ์ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านเพื่อที่จะทำคำยินยอมนะครับอันนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนาะซึ่งผอ.เองก็มีหนังสือแจ้งมาให้สร.ต้องปฏิบัติตามสร.ก็มีหนังสือแจ้งมาที่อนุเพื่อที่จะรวบรวมจากสมาชิกเพื่อส่งให้สร.อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของ
การเสนอวาระประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคมออกมกราคมนะครับนั้นกิจเรียนขอไปนะครับก็จะมีกลับไปที่สไลด์ที่เนาะโอเคนะครับก็จะมีเรื่องเสนอคณะกรรมการอยู่5เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือให้ธนาคารทบทวนเรื่องบัญชีบัตรการใช้รถยนต์นะครับตรงนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของยกเลิกข้อกำหนดให้มีพนักงานควบคุมในการใช้รถยนต์กรณีที่ผู้ขับขี่ต่ำกว่าระดับ4นะครับไปไหนมาไหนต้องมีคนคุมนะแล้วก็จะทำให้สิ้นเปลืองคนค่าใช้จ่ายนะครับก็เขาเสนอยกเลิกเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับมาตรฐานทรัพย์สินของสาขานะครับก็เป็นเขาขอให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศที่เป็นมาตรฐานทรัพย์สินสาขานะหน่วยอำเภอก็อาจจะมีได้แต่นั้นนะครับเรื่องที่3ก็เรื่องของการจัดทำข้อตกลงโครงการพัฒนาหนี้และการจัดทำโลนรีวิวนะครับไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ทราบในรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นข้อเสนอของสร.นะครับเรื่องที่4ที่เขาเสนอก็เรื่องของการเงินกู้สินเชื่อของโควิด19นะครับขอให้ธนาคารกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องที่บัตรให้ชัดเจนนะกรณีหนี้ค้างชำระแล้วก็2นะให้ธนาคารแยกหนี้นะไม่ใช้เพื่อการดำเนินสาขานะครับที่เขาเสนอเรื่องที่5ก็คือข้อกำหนดการใช้ USD นะครับเขาบอกว่าเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนะให้ธนาคารนะเปิดใช้เครื่องของผู้ช่วยบริการสาขาผู้จัดการสาขาได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเสนอสำหรับเรื่อง USD นะครับส่วนงานเราเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะมีการเสนอขอให้เปิดใช้เครื่อง USB เหมือนกันนะครับเพราะจะได้เกิดความสะดวกในการส่งมอบข้อมูลก็เดี๋ยวทางกลุ่มก็จะหาข้อสรุปทีว่าควรจะใช้กับเครื่องของใครบ้างอย่างไรอยากจะปรึกษาทางผู้ช่วยร่วมด้วยนะครับสำหรับสร.ก็มีเรื่องสรุปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณสร.ครับต่อไปกองทุนนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะครับเชิญครับขอเชิญท่านเลขาผมเจ็บคอฝากไปให้เลขาประธานต้องมีอำนาจอยู่แล้วก็จากรายงานงบการเงินกองทุนพนักงานสปจ.นะเดือนธันวาคม2563นะคะยอดเงินคงเหลือที่ยกมานะพฤศจิกายน63จะเป็น 17,330 บาท93สตางค์นะคะแล้วก็มีเงินรับจากที่เราเก็บจากสมาชิกนะคะ 5,700 บาทรวมเงินสดรับจะเป็น 23,030 บาท 93 สตางค์